หัวไปไหนกันหมดเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าวันนี้มีประชุมลูกค้ารายใหญ่คอยดีนะฉันจะหักเงินเดือนมันให้หมดเลยโอ้ยมายก๊อดแม่บ้านมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าพอดีว่าฉันไปเข้าห้องน้ำมาค่ะยูเป็นแม่บ้านคนใหม่เหรอทำไมไอไม่เคยเห็นหน้ายูเลยแล้วแม่บ้านคนอื่นหายไปไหนหมดล่ะไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่แม่บ้านค่ะฉันเป็นพนักงานใหม่อยู่แผนกสายบัญชีค่ะส่วนแม่บ้านลากลับต่างจังหวัดกันค่ะเนี่ยยูไม่มีใครบอกยูหรือไงว่าไอเป็นใครทำไมไม่รู้จักยกมือวายล่ะแล้วคุณเป็นใครเหรอคะไอ้กูเป็นเมเนเจอร์เมเนเจอร์ที่แปลว่าผู้จัดการอะสวัสดีค่ะผู้จัดการอะแล้วยืนเบื่ออยู่ได้ไปทำความสะอาดโต๊ะฉันสิเห็นไหมว่าโต๊ะของฉันสกปรกไปหมดละไปควิกควิกเลยค่ะไปหมดเลยเดตตี้ค่ะเร็วๆสิคะเฮ้ยเนี่ยยูเช็ดเฉยๆมันจะไปสะอาดได้ยังไงอะเช็ดอีกรอบนี่คุณคะบอกกันดีๆก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยยูเป็นใครและไอเป็นใครหัดเจียมกลาหัวยูไว้สบายเยี่ยมพนักงานฉันต่ำไอสั่งอะไรยูก็ต้องทำถ้าไม่อย่างนั้นไอจะตัดมานี่มานี่แล้วงงอะไรอ่ะมานี่เงินเดือนยูโน Boss. บอสโทรมามีอะไรหรือเปล่าคะแม่ผมหน่อย What I ไม่เคยได้ยินเลยค่ะบอสแม่ผมที่หน้าบริษัทหน่อยอ๋อได้ค่ะบอสเป็นอะไรอ่ะหลอดคอแตกเหรอบอสเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงพูดไม่มีเสียงล่ะคะบอสเจ็บคอค่ะแล้วก็กล่องเสียงหายด้วยค่ะกล่องเสียงหายแล้วบอสเรียกไอมาทำไมคะทำไมบอสไม่ไปหาด็อกเตอร์ล่ะคะไอชิมหมอแล้วคะบอสThanks.
ไรเหรอคะวันนี้จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาคุยธุรกิจที่บริษัทเราค่ะบอสก็เลยอยากให้คุณอันช่วยค่ะโปรเจกต์นี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้นี่บริษัทเราล้มละลายแน่ๆค่ะว้ายตายแล้วล้มละลายเหรอคะถ้าต้องให้เซ็นงานนี้เพราะตอนนี้ผมไม่มีเสียงโอเคค่ะสบายมากบอสอย่าลืมสิคะว่าอายจบนอกมาอายเนี่ยสามารถพูดได้หลายภาษาเลยค่ะบอสสบายใจได้เลยอย่าทำให้ผมผิดหวังนะได้เลยค่ะบอสบอสคะลูกค้ามาแล้วค่ะมิสเตอร์นัส please สวัสดีค่ะเชิญค่ะฉันนั่งค่ะไอซ์ใส่ดูบอสค่ะลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเหรอคะบอสทำไมบอสไม่บอกไอก่อนล่ะคะว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติถ้าพูดสักภาษาอังกฤษได้เธอก็พูดไปสิเธอจะกลัวอะไรล่ะWelcome to company One Vera Chanel จำกัดค่ะ My name Arnie Manager Oh my boss, company owner name Tan, my boss. ขอโทษนะคะ对不起，我要一杯茶。I can do I can speak English. I
ไอ้中文人啊 OK 这批货要发到几个国家？什么时候发？还有你们需要多少成本？Project มีอะไรให้ช่วยไหมคะสโลนี่ไม่ภาษาจีนนี่ยะพนักงานฉันต่ำแกจะมีปัญญามาช่วยอะไรได้อย่าว่าแต่ปัญญาช่วยเลยปัญญาเรียนแกยังไม่มีนี่เสือกยุ่งไม่เข้าเรื่องออกไปเลยไปคนเขาจะคุยธุระกันฉันมายืนโง่อยู่ได้ออกไปสิI cancel project. Cancel. No. An, what are you doing? ขอโทษนะคะ เน่ยูทำอะไรของยูเนี่ย不好意思我们的货品要入口到十个国家，这个月25号从港口出发，我们需要1000万的筹资基金。如果你有什么不清楚的地方，随时可以问我。ขอบคุณนะครับภาษาจีนของคนนี้สุดยอดมากเลยนะครับแรกล่ะคะที่คุณก็พูดไทยได้นี่แล้วทำไมคุณถึงไม่พูดล่ะครับยี่อ่อนเดี๋ยวบ่ายนี้จะมีลูกค้ามามีตชิ่งกับเรานะยูช่วยจัดโปรเจกต์ให้พร้อมด้วยอะแล้วทำไมทำหน้าโง่แบบนี้ล่ะทำหน้ามันฉลาดหน่อยสิอย่าโง่แบบนี้ไอ้สิโอ๊ยทีนี้คุณคงจะเข้าใจแล้วสินะครับว่าไม่ควรเอาพื้นฐานของการศึกษาไปกดขี่คนที่ด้อยกว่าการศึกษาน้อยไม่ได้แปลว่าตนเองจะไม่รู้จักการพัฒนานะครับคุณตาครับผมตกลงที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทของคุณพ่อคุณออนนะครับขอบคุณนะครับคุณนัทยินดีครับคุณตาลครับผมฝากช่วยอบรมพฤติกรรมของคนในบริษัทของคุณด้วยนะครับมันจะเป็นผลดีต่อบริษัทของคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับขอบคุณมากเลยนะออนที่ช่วยผมและบริษัทของผมในครั้งนี้ผมไม่มีอะไรจะตอบแทนคุณเลยอะนอกจากคุณจะสนใจมาเป็นผู้จัดการให้ผมจริงเหรอคะอะไรนะคะเป็นผู้จัดการอย่างนั้นเหรอคะตำแหน่งผู้จัดการไอ้ก็เป็นอยู่แล้วนะคะบอสจะให้ยายออนมาแทนที่ไอ้มีได้นะคะคุณอันผมไม่ไล่คุณออกก็ดีขนาดละผมจะลดตำแหน่งของคุณไปเป็นฝ่ายจัดซื้อเพื่อดัดพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของคุณ
ที่ทำให้ผมเสียหน้าและเกือบทำให้บริษัทผมเจ๊งดีนะที่มีออนเข้ามาช่วยแต่บอสคะไอ้ไม่ยอมนะคะบอสหรือว่าเธอจะหางานใหม่ไม่เอาค่ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะเสี่ยขอให้มีความสุขมากๆนะคะพี่อันพี่อันพี่เสี่ยคะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูกลัวแล้วค่ะหนูไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะครั้งแรกอ่ะมันก็ตื่นเต้นแบบนี้แหละหนูเดี๋ยวเสียจะเท่านุ่งเท่านอนหนูไม่ให้เจ็บแน่นอนจ้ะมามาเดี๋ยวเสียจะทำหนูเบาๆไม่ให้เจ็บแน่นอนจ้ะให้ทำไมคะครั้งแรกมันก็แบบนี้แหละเดี๋ยวแกก็ชินโอ้ยเลิกร้องไห้สักทีได้ไหมอ่ะเงินทำไมหนูถึงได้แค่นี้ล่ะหนูเป็นคนเสียตัวนะเนี่ยฉันอุตส่าห์เลี้ยงดูแกมาส่งแกเรียนจนจบหักค่าเทอมนิดๆหน่อยๆทำมาเป็นบ่นตบสักทีได้อีกห่าเนี่ยพี่อันแต่ว่าหนูไม่ได้อยากทำงานแบบนี้เลยนะพี่อันให้หนูไปทำงานสุจริตเถอะนะนะพี่นะหนูสัญญาว่าหนูจะหาเงินมาเลี้ยงพี่เองนะนะพี่อันแกมันจบแค่ม.6ถ้าแกออกไปทำงานข้างนอกแกจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ทำงานที่ฉันให้แกทำนั่นแหละดีละแค่แกนอนอ้าขาเนี่ยยกขายกไปยกมาให้เสียเนี่ย 2-3 ชั่วโมงแค่นี้แกก็ได้ละ 2-3 หมื่นอ่ะแกอย่ามาดื้อด้านกับฉันที่มากเกินไปฉันสั่งให้แกทำอะไรแกก็ต้องทำโอ๊ยเลิกร้องไห้สักทีได้ไหมกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดพี่อันงั้นหนูขอไปเรียนมหาลัยได้ไหมยายอ่อนแกจะเรียนไปทำไมฮะโง่ๆอย่างแกเนี่ยเรียนไปก็ไร้ประโยชน์ทำงานที่ฉันให้แกทำนั่นแหละดีละแต่ว่าเสี่ยเขาอาจจะชอบเด็กมหาลัยก็ได้นะพี่บางทีเสี่ยเขาอาจจะให้เงินเพิ่มก็ได้นะนะพี่นะให้หนูไปเรียนมหาลัยเถอะนะเออว่ะไอเสี่ยมันน่าจะชอบเด็กมหาลัยเด็กที่ใส่ชุดมหาลัยฉันให้แกไปเรียนก็ได้แต่มีข้อแม่นะแกต้องกลับมาทำงานกับฉันและห้ามทะเลทลายที่ไหนเข้าใจไหมดีมากจ้ะน้องรักนี่แกกลับมาเรียนแล้วหรอดีใจจังเลยอ่ะฉันเนี่ยคิดถึงแกจะแย่แล้วว่าแต่พี่แกให้แกกลับมาเรียนแล้วหรอพอดีว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์น่ะเลยมีเงินเก็บนิดหน่อยพี่ก็เลยให้มาเรียนเฮ้ยดีเลยงั้นเราไปเรียนกันเถอะ
คลาสแรกวันนี้นะเป็นอาจารย์แม่ต้องปวดหัวแน่เลยแกไม่กลับไปเรียนตั้งหลายวันนะอาจารย์แม่ต้องด่านี่แกวันนี้เนี่ยเราไปฉลองกินชาบูกันไหมหรือว่าหมูกระทะดีคือฉันต้องไปทำงานต่อน่ะโทษทีนะแกงั้นฉันไปทำงานก่อนนะไว้เจอกันนะเฮ้ยเดี๋ยวทำงานอะไรของเขาวะมีคนมารับด้วยจะทำอะไรคะวันนี้เสียขอเล่นอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะเดี๋ยวนี่แกไปทำอะไรมาทำไมแกเป็นแบบนี้เปล่าไม่มีอะไรหรอกพี่แกทำอีกแล้วใช่ไหมแบบนี้มันทักจะเกินไปแล้วนะไม่ใช่พี่ของฉันหรอกคือฉันลื่นล้มในห้องน้ำน่ะออนเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วนะทำไมฉันจะไม่รู้ว่าชีวิตแกเป็นยังไงอ่ะใครทำแกตอบฉันมานะว่าใครทำสวัสดีค่ะวันนี้เลิกเรียนแล้วรีบไปที่ห้องเลยนะอย่าให้เสียเขาต้องรอนะไม่งั้นฉันไม่ให้เงินแกสักบาทแน่เข้าใจไหมแกฉันต้องไปทำงานต่อแล้วอ่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวสิออนแกทำงานอะไรอ่ะเฮ้ยตอบสินี่แกขายตัวใช่ไหมไม่ตอบแสดงว่าใช่ออนแกทำแบบนี้ทำไมวะฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่พี่ฉันเขาบังคับฉันต่างหากอะอะไรนะแบบนี้มันค้ามนุษย์กันชัดๆอะแล้วแกก็ยอมพี่แกเนี่ยนะฉันก็ไม่ได้อยากทำแล้วอะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีงั้นเอาอย่างนี้วันนี้ทำไมหนูปิดไฟแล้วจ๊ะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจ๊ะก็เพราะว่าหนูอยากจะเซอร์ไพรส์เสียไงล่ะคะเพิ่มความตื่นเต้นวันนี้เนี่ยหนูจะทำให้เสียได้ขึ้นสวรรค์ชั้น7เลยค่ะ
เดี๋ยวก่อนสิคะเซียวันนี้หนูขอค่าตัวก่อนได้ไหมคะถ้าได้เยอะเนี่ยความสุขและความตื่นเต้นก็จะเยอะนะคะได้สิจ๊ะนี่ไงจ๊ะพอไหมจ๊ะขอบคุณนะคะเซียหนูว่าตอนนี้เรามาเริ่มเล่นผีผ้าห่มกันนะคะผีผ้าห่มได้สิจ๊ะค่อยๆขึ้นมานะคะเสี่ยได้เลยจ้ะเสี่ยพร้อมแล้วจ้ะเสี่ยจะจับชุดใหญ่ไฟกับพิพัฒน์เลยจ้ะมาไหมแม่ไหมมึงทำอะไรกูเนี่ยไอ้เหลวไอ้ชั่วเอ้ยมึงจะบ้าเหรอเนี่ยตบมาจันฉันแม่งเอ้ยน่าขยันขยันวะนี่มึงกับน้องเนี่ยร่วมหัวกันหลอกกูใช่ไหมฮัลโหลมีอะไรหนูเสร็จแล้วนะพี่วันนี้เสียพอใจมากเลยให้ค่าตัวหนูมาเยอะด้วยพี่รีบมาเอาที่ห้องนะวันนี้หนูว่าจะให้ค่าตัวพี่หมดเลยเพื่อตอบแทนที่พี่เลี้ยงดูหนูมาพี่มานะคะโอ้ยจ้าได้จ้าน้องรักเดี๋ยวพี่รีบไปนะไอ้เสียงมันใจดีจังวะไหนเราจะน้องรักเงินของพี่อ่ะใจเย็นๆก่อนสิคะพี่อันเนี่ยเสียให้หนูมาขวดเป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นเลยเหรอพี่ลองดื่มดูสิหนูเก็บไว้ให้พี่กินคนเดียวเลยนะคนเป็นหมื่นโอ้โหอร่อยจริงๆนะละออนปกติพี่กินแต่ยาดองสุดยอดจริงๆถ้างั้นเนี่ยพี่อันดื่มต่อให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวหนูไปเอาเงินมาให้จ้าไปขอบใจนะวันนี้มันดีเว้ยเก่งมากเลยจ้ะทีนี้ก็รอเวลาที่มันจะได้ขึ้นสวรรค์บ้างน้องมึงอ่ะช่างเงินกูไปตั้ง 300,000 แล้วเอาคนอย่างมึงอ่ะไม่ให้กูเอาแหมกูจะอ้วกมึงรีบไปหาเงินมาคืนกูเลยนะเอ้ามึงได้กูแล้วนี่ถุยน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ย500ยังแพงเลยกูให้เวลามึง3วันนะแหมขยะแขยงวะเอ้าเฮ้ยThank you.
ทำอะไรอยู่หรอจ๊ะให้พี่ช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะถ้าออนอยากให้พี่ช่วยเนี่ยบอกพี่ได้นะพี่ช่วยได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจัดการเองมีอะไรเหรอคะเปล่าจ้ะไม่มีอะไรจ้ะพี่ไปก่อนนะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงใส่ผ้าขนหนูออกมาแบบนี้ล่ะพี่หลงคือออนไม่อยากให้พี่ตาลเขาอยู่ที่บ้านของเราแล้วอ่ะเขาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ออนพี่ตาลเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของพี่นะนี่ออนไม่ไว้ใจพี่ตาลขนาดนั้นเลยหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่คือว่าพี่ตาลออนพี่กับพี่ตาลเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กพี่ว่าออนคิดไปเองหรือเปล่าพี่รู้ดีว่าพี่ชายของพี่เนี่ยเป็นคนยังไงเอาหน่าออนออนสบายใจเถอะนะมันไม่มีอะไรหรอกพี่ทำงานกลับมาเหนื่อยพี่ขอเข้าไปงีบก่อนนะบ้านผมเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะพีทนอนหลับสบายใช่ไหมครับสบายมากน้องกลับข้ามาแล้วค่ะออนออนดูสิพี่ตาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกนะ
ช่น้องออนน้องออนอย่าตัดสินใจพี่ไวขนาดนั้นสิพี่หลงถ้าพี่ยังโง่เหมือนควายอยู่แบบนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยกับพี่แล้วนะพี่รู้ไหมว่าพี่ชายพี่มันเร็วขนาดไหนออนทำไมออนพูดแบบนี้ล่ะพี่ตาลเขาเป็นพี่ชายของพี่นะพี่จะคิดยังไงก็เรื่องของพี่เถอะออนกลับมาก่อนพี่ตาลเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับออนเขาก่อนนะครับไปเถอะไปคุยกันดีออนอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกได้ไหมพี่ตาลเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของพี่นะพี่หลงฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดหรืออธิบายยังไงให้พี่เข้าใจนะฉันพูดอะไรไปพี่ก็ไม่ฟังฉันเลยอ่ะพี่ตาลเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกพี่มันไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยหรอพี่ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมออนต้องโกรธต้องเกลียดพี่ขนาดนั้นอ่ะทั้งที่พี่เป็นพี่ชายแท้ๆของหลงแล้วพี่ต้องทำยังไงอ่ะต้องทำแบบไหนออนถึงจะเชื่อใจและไว้ใจพี่เหมือนพี่ชายแท้ๆคนนึงออนก็รู้ว่าคนเราเนี่ยตบมือเครื่องเดียวมันไม่ดังหรอกแล้วพี่เองเนี่ยก็ไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกเชื่อใจพี่เห็นไหมออนแต่ถ้าพี่อยู่บ้านนี้แล้วทำให้แฟนหลงไม่สบายใจอ่ะเดี๋ยวพี่ไปอยู่ที่อื่นก็ได ออนคุยอะไรกับหลงเหรอออนไม่อยากให้พี่อยู่บ้านหลังนี้เหรอเปล่าค่ะคือออนไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นพี่ว่าถ้าอยากจะให้พี่ออกจากบ้านหลังนี้อย่างนะยังไงว่าเป็นโรคจิตอ่ะพี่ออกจากหลอขนาดนี้มานี่มาพี่อดใจไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ขอเถอะนะนะออนนะพี่ตันเฮ้ยนี่มึงจะทำอะไรเมียกูไอ้หลงมึงฟังพี่อธิบายได้มึงจะอธิบายอะไรกูเห็นเต็มสองตาว่ามึงจะทำอะไรเมียกูไม่กูเป็นพี่มึงกูไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยเมียมึงอะมาอ้อยกูมึงหูปากมันเลยนะ
ูไม่น่าไว้ใจมึงเลยไอ้พี่เลวมึงนี่มันชั่วจริงๆต่อจากนี้ไปมึงจะไปอยู่ไหนมึงก็ไปเลยนะมึงกับกูตัดขาดความเป็นพี่น้องกันไปดิพี่ไม่คิดเลยว่าพี่ชายแท้ๆของพี่จะทำกับพี่แบบนี้พี่ขอโทษนะออนที่เข้าใจออนผิดไปไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่หลงไม่มีใครมาทำลายความรักของเราสองคนได้หรอกพี่ไม่คิดเลยว่าพี่ชายแท้ๆของพี่จะทำกับพี่แบบนี้พี่ขอโทษนะออนเข้าใจความผิดไปไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่หลงโหโอ้โหผัวทำงานแทบตายเมียนอนกอดขวดเหล้าดูสิดูมาทำเห็นแล้วคึกเลยว่ะแบบนี้ต้องจับมาทำโทษชิบหายแล้วเมียกูนอนอยู่ตรงนี้โอ้ลูกไอ้นั่นใครวะเออพี่หลงกลับมาแล้วเหรอใช่จ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะทำไมอันมันนอนเละเทะอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วนี่อันกินเหล้ากับใครเนี่ยกินกับใครวะไอ้เตยเพื่อนฉันน่ะไอ้เตยมันบอกว่าช่วงนี้มันเครียดมันก็อยากมาพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านเราเดี๋ยวพี่เสื้อผ้ามันก็ไม่เอามานะมันมาตัวเปล่าฉันก็เลยเอาเสื้อผ้าของฉันให้มันใส่แล้วก็เอาเสื้อผ้าของพี่ให้ผัวมันใส่โอเคโอเคจ้ะเมื่อนี่มันหายไปไหนเนี่ยพี่เจอมันยังจัดซะเต็มคาราเบลขนาดนั้นก็ว่าทำไมวันนี้ขาวๆนึกว่าแดดส่องฮะอ๋อไม่จ้ะไม่จ้ะพี่ไม่เจอเลยจ้ะแล้วมันหายไปไหนมันไปนอนที่ไหนมันลื่นล้มหัวฟาดในห้องน้ำเปล่าวะไปไหนไอ้ต้อยไปไหนวะไอ้ต้อยอยู่นี่จะเสียงดังอีกอะว้อยวายทำไมเนี่ยโหนี่ใครอะอ๋อเรียกผัวฉันรู้จักกันไว้สิพี่หลงนี่เตยนะมึงส่วนนี่พี่หลงโอ้นี่นายผัวล่ะนี่สงสัยเนี่ยงานน่าจะดีนะไม่เหมือนผัวฉันเลยอ่ะไม่ได้เรื่องเลยปู่อันนี้พี่อันเมื่อกี้อ่ะตอนฉันหลับเนี่ยฉันฝันว่ามีผู้ชายรูปหล่อมาปุ๊บๆกับฉันในห้องน้ำนี่แหละแต่ก็เสียดายอ่ะตื่นซะก่อนนะไม่งั้นนะอุ๊ยกำลังหมั่นเลยเป็นไรพี่หลงอ๋อไม่ได้เป็นไรจ้ะที่พี่ขำเนี่ยก็เพราะว่าพวกเธอสองคนตลกดีนะ
เลยหรือว่ามึงโดนจริงวะก็บอกมึงเปียกอ่ะเป็นคราบด้วยเนาะเฮ้ยหรือว่าฉันจะลื่นล้มในห้องน้ำจริงๆวะโอ้โอ้โอ้ปวดเอวปวดหลังด้วยน่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงนี่มันซุ่มซ่ามจริงๆกูละปวดหัวแทนผัวมึงจริงๆเลยเตยแต่พูดถึงผัวเนี่ยฉันชายมันไปซื้อกับแก้มไม่ใช่หรอแล้วมันหายหัวไปไหนวะเนี่ยทำไมมันนานจังสงสัยมันไปจีบแม่ค้าพี่ตลาดแล้วหืมหายไม่ได้ละไม่ได้ละกินโทรศัพท์หน่อยไม่ดีกาแล้วเบอร์อะไรอ่ะมาละจ้าไม่ต้องโทรตามจ้ะโอ้ตายยากจริงๆเลยแล้วนี่พี่ไปไหนมาตั้งนานเนี่ยฮะก็แถวนี้ร้านขายของมันไม่มีอ่ะพี่ก็เลยต้องเดินไกลอ่ะเตยแล้วนี่คอเตยไปโดนอะไรมาทำไมมันแดงอ่ะสงสัยหมดจากกันคันเลยนะแล้วนี่ซื้ออะไรมาล่ะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอ๋อกับแก้มแล้วก็ของแก้เหงาคืนนี้ไงล่ะจ๊ะมันต้องแบบนี้สิเออพี่ตาลนี่พี่หลงผัวพี่อันนะพี่หลงจ๊ะนี่พี่ตาลเพื่อนเองสวัสดีครับสวัสดีครับว่าพี่หลงเป็นไรอ่ะก้มหน้าก้มตาไปเอาแก้วมาไปจ้ะที่รักเดี๋ยวพี่ไปเอาให้นะก็ไม่ยืนก้มหน้าก้มตาเกือบไปแล้วไหมล่ะกูมาไปเลยพี่ตาลนะมาคุณผัวเฮ้ยพี่อันนายพี่คุยนะคุยนะว่าผัวพี่เนี่ยเป็นคนสนุกคุยเก่งแล้วนี่อะไรอ่ะพูดแค่จ้าจ๋าขับเมียเนี่ยนะโอ้เตยพี่ว่าเตยเมาแล้วนะพี่ว่าเขาแบบนี้ได้ไงเออนั่นเด็กพี่หลงเป็นอะไรอ่ะหน้าแดงเชียวฮะไม่สบายเหรอใช่จ้ะเออเฮ้ยไม่ใช่จ้ะพี่ไม่ได้เป็นอะไรสงสัยตอนที่พี่ไปทำงานแดดมันแรงน่ะพี่น่าจะแพ้แดดแล้วมั้งเอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกมาๆหมดแก้วกันดีกว่าเออมาเออมาเออหมดนะหมดนะพี่ตาลหมดนะพี่ตาลหมดแก้วหมดแก้วพี่ตาลหมดแก้วหมดแก้วเออนี่ๆนี่เห็นไหมผัวฉันผัวฉันเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องอันพี่ว่าพี่น่าจะเมาแล้วพี่ขอตัวไปนอนก่อนนะเอ๊คิดแค่นี้เมาแล้วเหรอไม่ได้เรื่องเลยขออ่อนเออเดี๋ยวเขาไปนอนด้วยคนดิไม่ไหวแล้วเหมือนกันว่ะไปก่อนนะจ๊ะเมียจ๊ะเดินดีๆนะคุณผู้ชาย
เฮ้ยตอนนี้ดิว่ากูไม่ไหวแล้วอ่ะผัวมึงเมาดิน่าจะเมากันทั้งคู่เนาะคงงั้นอ่ะมาเรามาชนแก้วกันดีกว่าเออจะตายเราแดงก็หอมเหมือนกันเนาะโอ้ลำลำลำพี่อันรู้ว่านะผัวพี่เนี่ยท่าทางน่าจะเป็นงานนะเนี่ยจะมกก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเห็นตัวใหญ่ๆวุ้บๆงั้นก็ได้อยู่ลาเป็นเด็ดผัวมึงไงเตยตัวเล็กๆอย่างนั้นนี่น่าจะใหญ่เนาะเคยได้ยินทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่อยากจะพูดแบบอย่างนี้เลยตัวแค่นี้นะเออมาถึงคอแข็งใช่มันอายุเท่าไหร่น่ะไม่รู้จำไม่ได้มาเมาชนเออชนเลยหมดแล้วเอาแบ่งของพี่ไปแบ่งของพี่ไปโอ้แบ่งแล้วมาโอ้ยพี่อันแต่ว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเออไปเข้าไปนอนกันเถอะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเก็บเออเอาไว้นี่แหละเออเดี๋ยวห้องพี่ไปทางไหนวะโอ้ยจะบ้านจริงปะเนี่ยโน้นไปทางโน้นเออเออมาไว้ยังความจำดีนะเนี่ยไอ้น้องเนี่ยสมองดีเออไปจังหนักกับผัวท่านไปเกิดไรอ่ะไปเหนื่อยไงเขาจับอนาคอนดาหน่อยสิพี่ตาลจ๋ามาแล้วจ้ะมามั้ยมามั้ยหิวน้ำเสื้อคุณมาคุมหน่อยได้ไหมคะคุณหันมาได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชอบโชว์เมื่อกี้ไหมคะถ้าคุณชอบเนี่ยก็จ่ายเงินมาจ่ายอะไรครับโชว์อะไรเมื่อกี้ผมก็แค่ช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับนี่ฉันไม่อยากเสียเวลากับคุณนะฉันบอกให้คุณจ่ายเงินมาไงจ่ายมาสิโอเคครับโอเคถ้าคุณสนุกเนี่ยก็จ่ายมารีบจ่ายมาได้ละเอ้ยคุณผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็แค่ช่วยผู้หญิงคนนี้คุณวางมีดลงก่อนดีกว่านะครับเรื่องนี้เราคุยกันได้นะครับพี่หนุ่ยหยุดคุณต
ำรวจคะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่อยากติดคุกนะคะผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาคุณเข้าคุกพาผมไปหาพ่อกับแม่คุณหน่อยเตยเอาเตยมากับใครแล้วลูกอ๋อผมเจอลูกสาวคุณไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในทุ่งหญ้านะครับอ๋ออะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกขอบคุณมากเลยนะครับที่พาลูกผมกลับบ้านโอเคลูกไปเข้าบ้านกันเอ้ยคุณผมขอเข้าไปดื่มกาแฟที่บ้านคุณหน่อยได้ไหมครับต้องขอโทษด้วยครับกาแฟบ้านผมหมดน้ำเปล่าก็ได้ครับพอดีว่าผมคอแห้งจริงนะครับได้เข้ามาสิคุณทำงานอะไรเหรอครับธุรกิจนะครับธุรกิจอะไรครับก็ธุรกิจทั่วไปนั่นแหละครับพ่อคะฮะมาแล้วเหรอลูกคนนี้คือผู้ชายใจดีที่ช่วยน้องไว้น่ะสวัสดีครับผมชื่อลูกทำอะไรลงไปเนี่ยพ่อไอ้นี่เนี่ยมันเป็นตำรวจพ่อดูนี่สิคุณปล่อยผมเถอะนะปล่อยผมไปเถอะฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าฉันปล่อยคุณไปพ่อฉันเขาต้องโกรธมากแน่ๆคุณผมอยากช่วยคุณนะแต่คุณต้องปล่อยผมออกไปจากที่นี่ก่อนไม่มีใครช่วยฉันได้ทั้งนั้นคุณแต่พวกมันน่ะกำลังหลอกใช้คุณอยู่นะพวกมันที่คุณพูดถึงเขาคือครอบครัวฉันคุณหุบปากซะคุณตอนนี้เราจะเอายังไงต่ออ่ะเราอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยแกก็อยู่เงียบๆไปก่อนอย่าเพิ่งออกไปเพ่นพ่านข้างนอกแล้วกันรอพ่อบอกก่อนว่าเราจะเอายังไงแต่ตอนนี้เราจับตำรวจขังไว้ในบ้านแล้วนะทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือตำรวจนะซะพี่ก็รู้ว่าทำแบบนั้นมันผิดอ่ะพี่ทำแบบนั้นไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยนะนี่หน้าที่ของแกเนี่ยก็คือแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นส่วนหน้าที่ของฉันก็คือเอาเงินพวกมันมาเลี้ยงครอบครัวเราแกไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเรื่องอื่นเนี่ยแกไม่ควรยุ่งฉันว่าแกออกไปเตรียมตัวกับข้าวให้พ่อก่อนไปเดี๋ยวพ่อก็กลับมาละหาไอ้นี่อยู่เหรอออกไปจากที่นี่เถอะนะรีบๆไปเถอะคุณไปกับผมนะผมจะช่วยคุณเองผ
พวกเขาเป็นอาชญากรแต่คุณไม่ใช่คุณไปใช้ชีวิตใหม่หนีไปจากที่นี่ซะไปกับผมนะไม่ฉันแค่อยากมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาแล้วพวกเขาก็คือครอบครัวฉันฉันไม่มีวันทิ้งเขาพ่อมาแล้วพ่อซื้อของโปรดของลูกมาด้วยนะคุณพ่อคุณไม่มีวันปล่อยให้คุณไปใช้ชีวิตปกติหรอกเขาไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองได้หรอกคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้คุณไม่รู้จักพ่อฉันด้วยซ้ำนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่หนุ่ยเขากำลังจะยิงตำรวจพี่หนุ่ยเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพ่อคะเรามาทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตใหม่ที่มันถูกต้องนะคะพ่อใช่นุ้ยเขาทำไม่ถูกแต่ว่าตอนนี้ลูกส่งปืนให้พ่อนะนะลูกอย่านะคุณเชื่อผมพ่อจะไม่ยิงเขาใช่ไหมคะไม่หรอกลูกเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะส่งปืนให้พ่อนะลูกเชื่อพ่อสิพ่อรักลูกมากนะอะไรวะหนูคิดว่าพ่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ท่านหนูรู้ละว่าหนูคิดผิดปืนที่พ่อถือหนูถอดแม็กออกแล้วปล่อยนะเว้ยปล่อยดิปล่อยค่อยปล่อยไงปล่อยนะเว้ยปล่อยกูขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันฉันจะไม่โดนจับใช่ไหมคะคุณถูกพ่อคุณแล้วก็พี่สาวคุณบังคับให้คุณทำคุณแค่ไปให้ปากคำที่โรงพักคุณไม่ถูกจับหรอกครับตอนนี้คุณมีโอกาสแล้วนะอย่าทำอีกนะครับ